ลาก่อนเดลต้าทูสวัสดีครับพูดถึงฮีโร่ที่ตอนนี้เนี่ยก็ฮิตติดลมบนติดเมตามากๆอีกตัวหนึ่งและเล่นได้ทั้งตำแหน่งออฟเลนและบางทีไปเล่นเป็นซัพพอร์ตได้ด้วยนั่นก็คืออินิกมานั่นเองนะฮะในเมเจอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็เห็นฮีโร่ตัวนี้แน่นอนเลยนะฟันธงนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยเรามาดูกันนะว่า Secret Puppy ผู้เล่นซัพพอร์ตที่โอ้โหผมคิดว่าเรตติ้งดีสุดแล้วนะหลายคนชื่นชอบมากสำหรับกัปตันทีม Secret ทีมอันดับชั้นอ๋องในยุโรปนะเขาเล่นอินิกมาซัพพอร์ตไว้ในเกมนี้ยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนครีดเดินนะฮะระบบเมมเบอร์ชิพของเราก็ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้เรามีน้องหนอนง่วงแมสคอตของเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะและหนอนง่วงตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดให้ดูดีขึ้นน่ารักขึ้น 300% นะสำหรับใครที่อยากได้น้องหนอนง่วงอยู่ข้างหลังชื่อตอนคอมเมนต์ในคลิปหรือตอนมาแชทในไลฟ์ก็กดสมัครเมมเบอร์กันมาได้เลยนะเป็นสหายชาเขียวกับลาก่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ปุ่มจอยข้างล่างหรือในลิงก์ที่ description ของคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอินิกมาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แค่ช่วงยืนเลนเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วกับความสามารถในการกินครีปตัวเองนะสกิลเดโมนิคคอนเวอร์ชันเนี่ยจะเปลี่ยนครีปใดๆก็ตามให้กลายเป็นลูกเรา3ตัวแบบนี้โดยที่เรากดใส่ครีปศัตรูก็ได้แต่ทีเนี้ยต้นเกมเราจะกดใส่ครีปฝั่งตัวเองเนื่องจากมันดีนายประสบการณ์และเงินของศัตรูได้หมดเลยกับสกิลนี้และยังทำให้เลนเนี่ยดันมาหาทางฝั่งป้อมเราอีกด้วยเพราะว่าครีปฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าครีปเราโดยปริยายทำให้ทั้งอินิกมาเองและเพื่อนเนี่ยยืนเลนง่ายขึ้นมากครับเนี่ยไททันเตอร์ที่เป็นออฟเลนของเขาเกมเนี่ยก็ได้ฟาร์มครีปหน้าป้อมตัวเองซึ่งลดโอกาสการโดนฆ่าไปได้เยอะเลยส่วนป๊อปปี้เนี่ยที่เกมนี้เล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถนี่ครับกดสกิลใส่ครีปตีไกลเพื่อดีนายทิ้งแบบนี้และเอาลูกเนี่ยไปฟาร์มครีปป่าได้ครับจะมีฮีโร่สกิลตัวกันที่ฟาร์มครีปป่าได้ตั้งแต่เลเวล1อินิกมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากว่ามันมีลูกช่วยแทงค์และช่วยยิงได้นั่นเองนะนี่ครับป๊อปปี้รู้ว่าไททันเตอร์เนี่ยเขายืนเลนได้อยู่แล้วเพราะครีปมันอยู่หน้าป้อมก็เลยเอาลูกเนี่ยมาช่วยยิงครีปป่าแล้วเป็นการเร่งเลเวลตัวเองและเก็บเงินให้ตัวเองอีกทางนึงถ้าเกิดอินิกมาเล่นออฟเลนเนี่ยเขาก็จะเล่นแบบเดียวกันแต่ว่าจะใช้ลูกช่วยในการลาดครีปในเลนแทนนะแล้วก็จะมีซับอีกตัวคอยกดดันเลนแต่อย่างเลนเนี่ยคือป๊อปปี้เลือกจะออกมาฟาร์มป่าแทนก็คงมองว่าจะไม่ได้เล่นแบบอะเกสซีฟอะไรมากมายในเลนบัสซิเกอร์มันก็คงไม่ตายอยู่แล้วส่วนไททันเตอร์มันก็ไม่ตายเหมือนกันนะก็จะตัดเลเวลบัสซิเกอร์ไปเรื่อยๆในขณะที่เก็บเงินให้ตัวเองด้วยไอเทมเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีเศษมาร์ส2อันเพื่อเอามานาดิเจนเต็มที่ให้กินครีปได้ทุกเวฟครับพอครีปเดินมาปุ๊บนี่วิ่งมากินครีปเลนอีกรอบแล้วก็กลับไปตีครีปป่าต่อไอเทมเริ่มต้นอินิกมาที่เป็นออฟเลนเนี่ยก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคือคลิปนี้เนี่ยคิดว่าจะดูแล้วเล่นได้2ตำแหน่งเลยนะเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้เล่นเป็นออฟเลนก็ได้นะก็กินครีปยาวๆไปนะยาคาริตี้ช่วยรีเจนมานาอีกแรงนึงแล้วก็แทงโก้1เซตก็เผื่อไว้เฉยๆให้มันมีดีเจนเลือดเผื่อเราโดนครีปสกิลโดนฮีโร่สกิลอะไรอย่างนี้เลเวล2ครับอัพสกิลสตันแล้วก็วิ่งเข้ามาในเลนอินิกมากับลูก3ตัวเนี่ยตีแรงใช้ได้ครับเดินมาเจอเบนครับกดมาริฟายสตันใส่ครับนี่ครับเบนอย่างเจ็บเลยนะเห็นป่ะมีเทนเตอร์ช่วยตีแล้วลูกลุมตี3ตัวครับเบนนี่เกือบตายนะครับไททันเตอร์วิ่งไล่เข้าไปในป่าครับอินิกมาไล่มาด้วยนะครับไล่ตีเบนแล้วเบนหมกป่าเรียบร้อยไม่มีทางหนีเจอแองเคิลสแมชตายไปเลยนะครับนี่ครับสกิลสตันดีๆของอินิกมานะครับมาริฟายส์นะครับมันจะกระตุกหัวศัตรูนะครับสตันสั้นๆแต่ว่าเว้นช่วงแล้วก็สตันอีกทีนึงถ้าเกิดสกิลนี้อัพเต็มเนี่ยมันสตัน1วิถึง3ครั้งนะแต่จริงแค่เลเวล1ก็โหดแล้วอะสตัน 0.4 วิ3ครั้งก็ทำให้ไล่ตีได้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วพอได้ฆ่าเบนปุ๊บเขาก็เนี่ยกินครีปเรียกลูกมาวิ่งกลับไปฟาร์มป่าต่อนะเป็นไงและเอฟเฟคพิเศษของลูกอินิกมาครับเวลามันโจมตีถึง6ครั้งเนี่ยมันจะแบ่งตัวเองได้1ครั้งทำให้ลูก3ตัวเนี่ยถ้าได้โจมตีถึง6ครั้งทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6ตัวอย่างที่เห็นนะครับช่วยทำให้เพิ่มดาเมจใส่ครีปป่าได้อีกและไม่เพียงเท่านั้นเวลามันแบ่งตัวเนี่ยมันจะรีเจนเลือดคือมันจะเพิ่มเลือดเลยจากเลือดเท่าไหร่ก็ตามเป็นเลือดเต็มทันทีเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เลือดของลูกเราเนี่ยเยอะขึ้นด้วยเทคนิคสำคัญมากของอินิกมาคือเวลาฟาร์มป่าอย่าให้ลูกตายนะครับตัวไหนที่มันเข้าไปแทงเลือดน้อยๆเนี่ยให้เอาวิ่งออกมานะเนี่ยจนมันแบ่งตัวอย่างเงี้ยเลือดเต็มเลยนะไอตัวที่เลือดล้นเมื่อกี้เลือดเต็มเลยเห็นปะพอมันแบ่งตัวได้เนี่ย ก็ให้มันตายได้ตามสะดวกอย่าให้ตายก่อนแบ่งตัวแล้วกันก็ได้ฟาร์มป่าไปอีกจนนี่ครับเบนเนี่ยต้องมาวิ่งไล่อินิกมาในป่าเพราะว่าเบนยืนอยู่ในเลนก็ไม่มีประโยชน์เลยมันช่วยบลัดซิกเกอร์กดดันไททันเตอร์ไม่ได้เลยนะเบนก็เลยไร้ประโยชน์ไปด้วยนะป๊อปปี้นี่รอบนี้วิ่งยาวแล้วครับเริ่มกินครีปป่าแทนแล้วเพราะว่าวิ่งออกห่างจากเลนล่างมาพอสมควรนะก็เลยกลายเป็นอินิกมากึ่งๆยืนเลนกึ่งๆฟาร์มป่าไปด้วยในตัวเลยนะสำหรับเกมนี้นะ
สกิล2เนี่ยไอ้ Demonic Conversion เนี่ยก็อัพมาแต้มที่2แล้วซึ่งทำให้ลูกเก่งขึ้นก็ฟาร์มเร็วขึ้นครับแล้วลูกเนี่ยจะอึดขึ้นด้วยเผื่อไว้แทงครีปได้มากขึ้นนะครับวิ่งกลับมาเก็บรูนบาวตี้5นาทีพอดีเป๊ะเลยนะโอ้โหแล้วก็ฟาร์มอย่างลื่นไหลไม่ติดขัดสกิล2 Enigma เนี่ยจะกินครีปได้เกือบทุกตัวยกเว้นครีปแอนเชียนกับครีปตัวใหญ่ที่สุดของครีปกลุ่มใหญ่นะครับไอ้พวกเซนทอร์ตัวใหญ่ๆหรือเนี่ยครีปโทรเอาง่ายๆครีปที่มันเก่งที่สุดในป่าเวล5เวล6อ่ะสกิลเรากินไม่ได้นะส่วนที่เหลือกินได้หมดนะที่พูดเนี่ยเพราะว่ามีบางคนถามว่าตอนผมเล่นEnigmaล่าสุดว่าทำไมไม่กินครีปตัวใหญ่เนี่ยไอตัวสีม่วงเนี่ยก็กินไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องกินตัวที่มันรองลงมาแล้วก็ฆ่าตัวใหญ่แทนเนื่องจากว่าถ้ากินตัวใหญ่ได้เนี่ยมันจะโกงไปหน่อยมันจะเร็วมากกว่าเดิมอีกฟาร์มเร็วกว่าเดิมอีกเนี่ยครับตอนนี้ครับเลนกลางก็ไฟกันไปอีนิกมาเนี่ยต้นเกมมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อยู่แล้วนะมันมีสตันเดียวแล้วเป็นสตันเดียวด้วยมีการเอาลูกเดินมาดีนายรูนด้วยนะเนี่ยควบคุมลูก1ตัวเมื่อกี้เดินออกจากป่ามาดีนายรูนพอดีเป๊ะเลยเลนกลางก็ไฟกันไปอีนิกมาก็ฟาร์มป่าต่อไปและพอแทนเตอร์ครับออกจากเลนล่างเพื่อไปช่วยเลนกลางอีนิกมาก็วาร์ปไปเพื่อไปดูดเลเวลแล้วไปรับครีปในเลนนะเดินมาถึงนะครีปตัวสีแดงนี่ก็กินไม่ได้นะครับกินได้แต่ตัวสีเหลืองนะเนี่ยลากออกมาแล้วก็กินตัวสีเหลืองไปแล้วก็ฟาร์มต่ออย่าลืมให้ลูกได้โจมตีตลอดเวลานะเพื่อที่มันจะได้แบ่งตัวนะครับไททันเตอร์วิ่งกลับมาตอนนี้ไททันเตอร์เลเวล6แล้วด้วยนะครับเมื่อกี้ไปใช้ลาเวทฆ่าเลนกลางอีนิกมาก็เข้าป่าต่อเลยไอเทมชิ้นแรกที่เราจะออกในแพทนี้นะอีนิกมาก็คือเนโครโนมิคอนอินิกมาเนี่ยออกแทบทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันทำให้อินิกมาฟาร์มเร็วขึ้นนะแล้วพอบวกกับลูกไอดอลอนเนี่ยทำให้เราสามารถดันป้อมได้ในสปีดที่ค่อนข้างโอเคก็คือมันกดดันดีเป็นไอเทมต้นเกมที่อินิกมาแผ่นนี้ใช้กันวิ่งมาในป่าฝั่งตรงข้ามกับแบทไรเดอร์นะครับมาเจอสแต็กครีปป่าเล็กๆตรงนึงเนี่ยก็ยืนแย่งสแต็กเข้าไปนะนี่นะฟาร์มไปเทคนิคก็คือเอาลูกสลับกันแทงครีปแบทไรเดอร์ครับโดนบัตซิเกอร์รับเจอใส่จังหวะนี้วิ่งหนีมาอินิกมาเห็นมาช่วยไม่ได้ครับต้องรีบวิ่งออกแต่ดันมาเจอเบนหลับจังหวะนี้โอ้โหมาลึกไปหรือเปล่าปั๊ปปี้โดนเบนดูดเลือดบัตซิเกอร์ไล่ตีหันกลับไปมาเลฟิสใส่บัตซิเกอร์กระตุกหัวเขานิดนึงแต่ว่ามันแค่เลเวล1สตันแป๊บเดียวตัวเองก็เลยโดนบัตซิเกอร์ไล่ตายไปเลยนะแต่ระหว่างตัวเองตายเนี่ยก็สามารถเอาลูกเนี่ยที่ตอนนี้มี6ตัวเนี่ยฟาร์มครีปป่าต่อได้อีกเป็นไงประสิทธิภาพขั้นสูงสุดนะนี่นะเอาลูกฟาร์มขณะตัวพ่อตายการบิวไอเทมเนี่ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติสุดๆเพราะว่าไอเศษมาร์ส2อันเนี่ยมันผสมเป็นเนโครโนมิคอนพอดีเป๊ะเลยนะตอนนี้ครับป๊อปปี้ก็ได้หนังสือเนโครโนมิคอนเลเวล1มาแล้วซึ่งเราสามารถเรียกลูกออกมาเพิ่มอีก2ตัวและไอลูกเนี่ยมันช่วยแทงได้ด้วยครับมันทำให้ไอดอลเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปแทงนะเราก็ไม่ต้องมานั่งคุมเยอะโอกาสที่มันจะแบ่งตัวได้เนี่ยก็เยอะขึ้นอีกนี่ครับครีปป่าที่สเต็กไว้เนี่ยก็ฟาร์มได้นะสังเกตว่าอินิกมาต้นเกมฟาร์มป่าเยอะมากมันเป็นฮีโร่แบบนี้นะถ้าเกิดแครี่ทีมเรายืนเลนไม่ค่อยดีอ่ะแล้วตัวมิดเราก็แพ้เลนคืออารมณ์ว่าป่าหมดอ่ะอินิกมามันก็จะไม่มีที่ฟาร์มไปด้วยตรงนี้ต้องระวังนะเวลาดับอินิกมามาเนี่ยต้องดับคู่กับทีมที่มีความสามารถในการไฟช่วงต้นเกมนิดนึงหรือยืนเลนนิดนึงอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยคู่กับวีเวอร์กับแบลเดอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นฮีโร่ที่โอเคมันต้องฟาร์มอยู่แล้วแหละมันเป็นตัวคอแต่ว่ามันสามารถไฟได้ค่อนข้างไวนะซึ่งก็โอเคมันจะมีการแย่งฟาร์มกันนิดนึงอย่างแบลเดอร์เนี่ยก็ฟาร์มเดนสลับไปแต่ป่าเนี่ยมันก็โดนแทนเตอร์ฟาร์มอยู่ตรงนี้เห็นปะแบลเดอร์มันก็ไม่ได้รวยเต็มที่นะเกมเนี่ยการเงินก็ตามเขาไม่ทันวีเวอร์เนี่ยก็คุมเซฟเลนไปคือมันจะเป็นอินิกมามันเป็นตัวที่กินพื้นที่ฟาร์มพอสมควรนะช่วงหลังๆเนี่ยผมก็เลยเห็นมันจะเล่นออฟเลนบ่อยกว่านะอย่างอันนี้เป็นพับบิคเกมก็เลยเอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตได้ซึ่งคอนเซปต์จะเหมือนกันคือเล่นนี้แหละเล่นแบบฟาร์มแบบนี้เลยนะอินิมาซัพพอร์ตก็จะอารมณ์นี้เลยนะอินิมาซัพพอร์ตก็ไม่ใช่ว่าเดินแก๊งอะไรนะเพราะว่าสกิลมันก็ไม่ได้เอื้อขนาดนั้นนะได้อันติมาแล้วครับเลเวล6ครับเราสามารถไปช่วยฆ่าได้สักครั้งนึงก่อนที่เราจะเข้าป่าฟาร์มต่อเพราะอันติเราคูลดาวน์นานมากครับป๊อปปี้จากนี้วิ่งอ้อมหลังแอคมาครับแอคครับโดนสตันจากมาเลฟิสก่อนนะแอคพยายามวิ่งหนีแต่ว่าโดนวีเวอร์ปามดใส่บัสเซอร์ก็ขอใช้ไปแล้วนะโดนแบล็คโฮอัดเดี่ยวครับแล้วมีลูกลุมตบอยู่6ตัวเรียบร้อยครับแอคตายไปเลยครับประมาณนี้เลยครับคือวิธีการใช้แบล็คโฮเลเวล6ครับคือเราไปฆ่าฮีโร่สักตัวทีมมันอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวที่รวยๆหน่อยอ่ะจะมีประโยชน์มากครับอย่างดูตอนนี้แอคอ่ะเน็ตเวิร์ดเยอะมากเห็นปะคือแอครวยมากครับการใช้แบล็คโฮโซโลคิวแอคมันก็เลยคุ้มนั่นเองนะแล้วจังหวะนี้ยังไม่จบครับทีมเรเดียนมาเยอะอินิกมากครับก็ยืนรอดูอยู่เผื่อจะช่วยสตันได้แต่ว่าพอบลัสซิเกอร์เข้ามาครับปล่อยแบทไรเดอร์ตายไปเลยนะป๊อปปี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่นะ
คือถ้าเราโผล่ไปเร็วเกินไปเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาโฟกัสเราแทนไงแต่เราก็วนเวียนอยู่นี่เพื่อดูว่าตัวคอที่ไฟอยู่ของเราเนี่ยจะรอดไหมแต่ปรากฏว่าวีเวอร์ครับไปไล่เขาเองก็โดนเขาไล่ครับวีเวอร์ตายเองเฉยเลยนะตัวแครี่ตัวมิดตายหมดอินิกมาเดินมาสตาร์แล้วเปิดมิดไนท์เผาให้ด้วยครับเนี่ยสกิลทำเดเมจลงพื้นนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยคอมโบกับใครเท่าไหร่โดนแอ็กสับหัวตายเรียบร้อยนะโอ้โหจังหวะนี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะตายหมดเลยตัวฟาร์มทีมฉันก็เป็นอีกหนึ่งช็อตให้เห็นว่าถ้าเกิดเราแบล็คโฮลไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่หัวไปฟาร์มที่อื่นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะจังหวะนี้เป็นการบวกกันที่เลวร้ายมากนะทีมดายนี่คือตายเยอะมากแถมบางตัวตายหลายรอบด้วยนะอินิกมาครับวาร์ปมาข้างล่างเลยครับนี่ให้ดูรีแคปนะว่ามันหายนะขนาดไหนโอ้โหเนี่ยตายเกลี้ยงนะอินิกมาตอนนี้อัพสกิล2เต็มเลยแล้วก็เนี่ยมาฟาร์มเลนล่างเปิดทั้งลูกเปิดทั้งไอเนโครนอมิคอนเนี่ยดันป้อมนะเนี่ยการออกสมุนอ่ะมันจะมีประโยชน์จังหวะเราดันป้อมนี่แหละแล้วจังหวะนี้มีการใช้มิดไนท์พาวส์เพื่อเคลียร์ต้นไม้ครับสกิล3แล้วเนี่ยมันจะสร้างไอสีน้ำเงินใหญ่ๆเนี่ยเป็นเหมือนสนามที่พื้นนะซึ่งมันจะทำดาเมจศัตรูที่เหยียบอยู่และสามารถเคลียร์ต้นไม้ได้หมดเลยซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งวิธีการใช้ที่เห็นใช้กันบ่อยเลยของมิดไนท์พาวส์ครับแล้วเดเมจเนี่ยทำเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแรงมากจังหวะนี้มีการสตันใส่ฮูดวิงครับฮูดวิงวิ่งกระตุกกระตุกเข้าป่าไปอินิกมาครับก็ไม่ได้ตามอะไรไปครับโดนเบนหลับแล้วก็เนี่ยตีป้อมไปกระไดป้อมล่างไปเรียบร้อยนะกับการดันด้วยเอโดรอนและเนโครนอมิคอนวีเวอร์ครับที่ไล่ฮูดวิงไปโดนเบนจับตายเฉยเลยครับอินิกมาครับอันติคูดาวมันนานเกินไปจังหวะนี้แบล็คโฮเนี่ยยังคูดาวอีก1นาทีนะก็ไปจอยไม่ได้อีกแล้วนะไททันเตอร์ครับไปเก็บฮูดวิงจนได้นะส่วนอินิกมาเนี่ยก็ขุดดินไปใช้จอบขุดดินแล้วก็เคลียร์ครีปบริเวณนั้นต่อก็ประมาณนี้เลยนะคือเวลาเล่นอินิกมาเนี่ยเราจะเล่นแบบเนี้ยประมาณสัก 70% ของเกมเลยโดยเฉพาะช่วงต้นเกมถึงกลางเกมด้วยธรรมชาติที่แบล็คโฮมันคูลดาวน์นานมากมันก็แบบเป็นแบบนี้แหละนะเป็นฮีโร่ที่นานๆโผล่มาทีมันเป็นฮีโร่ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแพสซีฟสูงมากนะแบบไม่ค่อยกดดันอะไรศัตรูนอกจากเวลามีแบล็คโฮนานๆทีนึงอ่ะก็เลยออกไอเทมแบบนี้นะเนี่ย Hand of Midas ครับก็สามารถใช้ได้ครับอินิกมาเนี่ยช่วงนึงอ่ะก่อนหน้าเนี่ยที่ก่อนมาออกสมุดกันก็ออกแฮนด์ออฟไมดัสบ่อยครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่แบบวันๆไม่ค่อยมีอะไรทำอ่ะก็จะเดินฟาร์มในป่าไปเดโมนิกคอนเวอร์ชันครับกดใส่เอเดรอนตัวเองก็ได้ครับแบ่งตัวจากครีปตัวเองอีกทีนึงเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันอยู่นานกว่าคูลดาวน์นะครับถ้าเราอัพเต็มนะครับจังหวะนี้ก็ฟาร์มแอนเชียนได้แล้วนะครับมีเอเดรอน6ตัวช่วยฟาร์มคืออัพเต็มนะอัพเต็มเดเมจมันก็เลยเพียงพอที่จะฟาร์มแอนเชียนถึงมันจะไม่ได้เร็วมากก็ตามแต่จังหวะนี้ก็เร่งแฮนด์ออฟไมดัสขึ้นมาได้ย้ำอีกทีเรื่องดาร์ฟนะการเล่นอินิกมาเนี่ยก็เลยควรจะเล่นคู่กับดาร์ฟเพื่อนที่เขาสามารถแอคเรสซีฟให้เราได้คือเป็นตัวเปิดเป็นตัวรุกเป็นตัวไล่อย่างวีเวอร์เบลเดอร์เนี่ยเกมเนี่ยมันเลยเหมาะนะถ้าเกิดอินิกมาเลือกมาในดาร์ฟที่มีแต่ตัวฟาร์มเพียวๆหรือมีแต่ตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่คอยตั้งรับอย่างเดียวอ่ะคือแตกนะบอกเลยคือมันจะหาโอกาสไฟเขายากมากจะโดนบุกอย่างเดียวในไฟท์เนี่ยก็จะแทบไม่มีโอกาสได้แบล็คโฮลเลยนะเรื่องดาร์ฟกับอินิกมาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเน็ตเวิร์ททีมดายเนี่ยจนมากๆครับแต่ละตัวนี่เงินน้อยกว่าทีมเรเดียนหมดเลยนะแต่โชคดีหน่อยที่ดราฟทีมดายเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมันก็พอจะไฟได้นะเกมนี้เนี่ยมันก็เลยยังยื้อได้อยู่อินิกมาครับตอนนี้มีแบล็คโฮมมาแล้วครับโดนเบนหลับอ้าวแล้วโอเกอร์มาใจโดนแอ็กซับแตกไปแล้วแล้วอยู่ดีอินิกมาครับโดนรูทโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยครับไฟนี้โดนบัตซิกรูทวิ่งมาตีสองสามทีหายเลยครับแล้ววีเวอร์โดนสเกอร์คอและรีเควียมอัดหน้าวีเวอร์ตายครับไททันเตอร์ดาเวทมาช้าไปหน่อยแต่ยังน้อยได้บลัดซิกเกอร์คืนมา1ตัวโอ้โหทีมดายังมีคอมโบทีมไฟอยู่คือดาเวทกับแบล็คโฮครับแต่ว่าทีมเรเดียนนี่บุกหนักมากจนไม่ได้ใช้ครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช้แบล็คโฮเลยได้แฮนด์ออฟไมดัสมาแล้วครับก็ใช้เร่งฟาร์มต่อครับกินครีไปได้เงินได้เลเวลมาก็เร่งเงินเร่งของกันไปนะอินิกมาเนี่ยการเร่งเลเวลมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าแบล็คโฮเนี่ยพออัพขึ้นมาเนี่ยคูดาวมันน้อยลงนะซึ่งโอ้โหเป็นประโยชน์เหลือเกินขอให้คูดาวอันติมันน้อยลงหน่อยเถอะอินิกมาก็จะขอบคุณมากๆนะครับหลังจากเราได้ไอเทมฟาร์มเบื้องต้นแบบเนโครนอมิคอนกับแฮนด์ออฟไมดัสเนี่ยเราก็จะเริ่มไปออกไอเทมที่ทำให้เราแบล็คโฮได้ง่ายขึ้นได้นะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะฟาร์มเยอะแค่ไหนก่อนที่เราคิดว่าถ้าเราไม่จอยไฟท์เนี่ยทีมเราจะแตกแน่นอนครับอย่างตอนนี้เนี่ยหลังจากเนโครนอมิคอนกับไมดัสเนี่ยป๊อปปี้ครับจะซื้ออาร์เคนบูต่อนะมารีเจนมานานะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการฟาร์มนั่นแหละนะเพื่อให้การฟาร์มมันเป็นไปได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นกินครีปได้รัวๆนะครับแล้วก็ดันไปพยายามทำตัวให้มีประโยชน์โดยการดันแยกนะคือ
อย่าพยายามฟาร์มพาสซีฟเกินไปเพราะเราก็ไม่ใช่ตัวแครี่อยู่แล้วอ่ะมันไม่มีหรอกนะเอนิกมาแครี่อ่ะเพราะว่าแครี่มันจะออกมาไฟทุกๆ2นาทีไม่ได้นะไม่ได้มันก็ต้องแบบทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยนะดันเลนหน่อยก็นั่นแหละคือสมุดอีกนั่นแหละก็คือในโคโนมิคอนมันก็ตอบโจทย์อันนั้นน่ะเพื่อให้เราดันเลนได้บ้างนะไม่ใช่แค่พาสซีฟฟาร์มอย่างเดียวนะครับส่งไอเดลอนครับไปดันเลนครับแล้วตัวพ่อเนี่ยก็เดินเข้ามาที่ปลอดภัยมาฟาร์มป่าต่อนี่ครับกินครีปต่อฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยมันซิมเปิลมากเลยซิมเปิลมากเลยฟาร์มวนไปจังหวะนี้มีอันติแบล็คโฮลและสกิล1อัพเต็มแล้วด้วยครับป๊อปปี้ครับมีการเดินมาจะจอยไฟกับเพื่อนครับวิ่งตามเพื่อนมาครับหลังจากได้อาร์เคนบูสต์เนี่ยเขาก็จะซื้อบลิงด้วยเพื่อทำให้การแบล็คโฮลเนี่ยมันง่ายขึ้นสำหรับใครที่เคยเล่นอินิกมาหรือเคยดูเนี่ยจะรู้ว่าระยะแบล็คโฮลมันใกล้มากนะแบล็คโฮลคือแทบต้องกดแบบถูกับตัวเองอ่ะมันถึงจะกดได้นะเพราะฉันบลิงโคตรสำคัญนะเพราะไม่มีใครยอมให้เราวิ่งเข้าไปแบ็คโฮแน่นอนนะแต่ต้นเกมก่อนเราได้บลิงเนี่ยเราก็ต้องทำตัวอย่างนั้นแหละคือวิ่งเข้าไปแบ็คโฮคนนะซึ่งเอาจริงคือช่วงกลางเกมอ่ะถ้าเราไม่มีบลิงถ้าบลิงเรามาช้าไปอ่ะเราจะหาโอกาสแบ็คโฮไม่ได้เลยนะบางคนชินกับอินิกมาที่แบบเฮ้ยเลเวล6ฉันแบ็คโฮได้นี่ฉันเดินเข้าไปแบ็คโฮแบบที่เกมเนี่ยแบบคิวแรกอ่ะแต่ว่าหารู้ไหมครับเลเวล12กับเลเวล6เนี่ยความยากในการเดินเข้าไปแบ็คโฮมันต่างกันนะเลเวล6ศัตรูอาจจะมี2สกิลแต่ว่าเลเวล12ศัตรูมี3สกิลในการหยุดเราหรือซัดเดเมจใส่เราคือศัตรูมันก็เก่งขึ้นตามเลเวลอ่ะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปแบงค์โฮยากขึ้นบลิงของอินิกมาก็เลยห้ามมาช้าเกินไปนะคือเราออกของฟาร์มได้เต็มที่ 1.1 ก่อนแล้วเราก็ต้องซื้อบลิงแล้วอย่างเกมนี้เนี่ย21นาทีครับป๊อปปี้ก็ได้บลิงมาแล้วทามมิ่งที่กำลังดีเนี่ยคือเลเวล12ครับคือได้แบงค์โฮ2แต้มมันจะแรงขึ้นคูลดาวน์น้อยลงแล้วก็ได้บลิงมาพอดีเนี่ยอย่างทามมิ่งเนี่ยอินิกมาเปิดบลิงนี่โคตรดีนะคือศัตรูยังไม่รู้ว่าเรามีบลิงเนี่ยเขาอาจจะรวมตัวกันโดยที่แบบเขาไม่เห็นเราไงเขาไม่รู้ว่าเราแบบมีบลิงเขาจะคิดว่าเราเดินเข้าไปทามมิ่งเนี่ยสามารถสโมกได้เลยนะหรือถ้าทีมยังไม่มีสโมกหรือทีมยังไม่อยากไฟท์เนี่ยให้เราซ่อนตัวอยู่ตลอดอย่าไปโผล่แมปจนเราสามารถบลิงเปิดแบ็คโฮได้นะอย่างช็อตนี้เนี่ยก็สโมกครับคือสโมกวิ่งมากับทีมนะช็อตนี้บราซิเกอร์โดนเปิดตายแล้วอินิกมาครับบลิงแบ็คโฮแนวหลังครับโดนเบนตัวเดียวแต่ก็เป็นแบ็คโฮที่ดีครับเนื่องจากว่ามันทำให้ทีมเรเดียนตัวอื่นต้องถอยไปก็เลยได้ชาโดว์ฟีนต่ออีกตัวหนึ่งนะคือเมื่อกี้เนี่ยโดนเบนตัวเดียวก็ดีหรือถ้าโดนชาโดว์ฟีนด้วยก็เป็นของแถมจังหวะนี้คือได้3ได้4ตัวเลยนะการที่มีแบ็คโฮเนี่ยมันก็ได้เปรียบแล้วเพราะว่าทีมเราสามารถบวกได้อย่างมั่นใจทีมฝั่งตรงข้ามพลาดรวมตัวกันเมื่อไหร่ปุ๊บเสร็จเรานะการเปิดบลิงเมื่อกี้เนี่ยมีผลสุดๆนะคือโอ้โหโดนเข้าข้างหลังด้วยนะสโมกก็ดีเมื่อกี้จังหวะเข้าก็ดีของทีมได้และวนลูปเข้าลูปเดิมเราแบ็คโฮไปแล้วทำยังไงนี่ฮะวิ่งย้อนมานะคือเอาจริงถ้าไม่จะเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปช่วยเพื่อนยืนตีป้อมก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ตีป้อมแรงอะไรมากมายนะยกเว้นเปิดในโคโนมิคอนแล้วส่งไปแล้วตัวเราเองอ่ะก็วิ่งกลับมาฟาร์มนะอินิกมาเนี่ยก็ยิ่งเราเร่งเงินได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งมีประโยชน์ในช่วงท้ายๆมากเท่านั้นแบล็คโฮลเราเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะคือคูลดาวน์มันก็ไม่ได้เร็วกว่าเดิมเยอะหรอกแต่มันจะมีความยากในการหยุดมีความกดดันน่ะมีความกดดันศัตรูมากขึ้นนะถ้าแบล็คโฮลเราเหมือนกับเรามีไอเทมมากขึ้นอ่ะนะอินิกมาไม่ว่าจะซัพพอร์ตแค่ไหนก็ต้องฟาร์มนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะอินิกมาที่ไม่ฟาร์มเลยผมเห็นแค่ในเกมแข่งที่เป็นอินิกมาที่เลือกมาเพื่อกด3อ่ะเพื่อกดมีไนท์เพาส์อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นอินิกมาที่ไม่ได้ฟาร์มเลยนะแต่ผมคิดว่าในพับบิกเกมเนี่ยถ้าเกิดไม่ฟาร์มเลยผมคิดว่าไม่น่าเวิร์กนะมันจะเหมือนตัวฟรีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็กำลังดีนะป๊อปปี้เนี่ยตอนเนี้ยฟาร์มแค่ไหนก็ตอนนี้รวยกว่าวีเวอร์แล้วอ่ะแล้ววีเวอร์เป็นแครี่อ่ะ คิดดูแล้วกันนี่คือเซฟเลนนะวีเวอร์ในโคโนมิคอนเนี่ยเราก็สามารถทิ้งไว้ที่เลเวล1ได้เลยนะเพราะเราออกมาช่วยเราฟาร์มช่วงต้นๆเฉยๆนะช่วยเร่งเงินนะอินิกมาออฟเลนเนี่ยมันจะได้เงินเยอะกว่านี้อินิกมาออฟเลนบางเกมเนี่ยเราสามารถอัปเกรดในโคโนมิคอนเนี่ยได้ถึง3แต้มเลยคืออัพไปแต้ม3เลยเพื่อที่ว่าจะเอามาเดินช่วยไถวอร์ดแล้วก็มองตัวที่หายตัวอยู่ได้นะในกรณีนั้นเนี่ยผมแนะนำต่อเมื่อได้เงินจากช่วงยูเลนเยอะเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นซัพพอร์ตอย่างเงี้ยผมว่าการออกแค่เลเวล1มันก็จะทำให้เราได้บลิงค์หรือเราขึ้นแบ็คคิกบาร์ได้เร็วกว่าเพราะฉันก็แนะนำได้ตามนี้เลยนะนี่ออกตามได้นะเกมเนี่ยหลังจากบลิงค์เนี่ยป๊อปปี้ก็จะขึ้นเป็นแบล็คคิงบาร์ต่อนะอันนี้โคตรสำคัญทำให้แบล็คโฮลเราไม่โดนหยุดคือถามว่าเราไม่ออกไปคิงบาร์ได้ไหมคำตอบคือได้ถ้าเกิดทีมศัตรูเนี่ยไม่มีอะไรที่หยุดแบล็คโฮลเราได้เลยอะไรเงี้ยคือแบล็คคิงบาร์มันไม่ได้ต่างอ่ะก็ไม่ออกได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดมันมีสักอย่างที่หยุดแบล็คโฮลได้อ่ะก็ให้พิจารณาแบล็คคิงบาร์ไว้คืออย่าซ่าคิดว่าจะไม่โดนหยุดนะ
คือส่วนตัวเนี่ยผมเคยลองเล่นอินิกมาแล้วแบบพยายามจะไม่ออกแบ็คคิงบาร์แล้วผมก็เคยเห็นบางคนที่ลองเหมือนกันนะคือไม่ค่อยเวิร์กเลยนะไม่ค่อยเวิร์กเลยคือเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่านะดีกว่าโลบอ่ะคือแบ็คคิงบาร์เนี่ยมันเมคชัวร์ได้ว่าอย่างน้อยเราได้แบ็คโฮดีๆโดยที่ไม่มีใครหยุดเราได้อ่ะอีกสถานการณ์นึงที่แบ็คคิงบาร์ไม่ต้องออกก็ได้คือทีมศัตรูมีตัวหยุดอย่างเช่นวินเทอร์เวเวิร์นน่ะแต่ถ้าอย่างนั้นน่ะคือเราโดนแก้ทางแล้วอย่างนั้นคือเล่นโคตรยากงั้นไม่ต้องหวังอันติเร็วอ่ะถ้าศัตรูมีแบบไซเลนเซอร์มีวินเทอร์เวเวิร์นพวกเนี้ยฮีโร่ที่พูดมาเนี่ย2ตัวนั้นน่ะมันหยุดแบ็คโฮเราทะลุแบ็คคิงบาร์ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเจอ2ตัวนั้นน่ะก็ไม่ต้องออกก็ได้แล้วก็ไปออกเร่งเงินไปขึ้นอย่างอื่นขึ้นออร่าช่วยทีมไปเลยเล่นแบบไม่มีอันติอ่ะเนี่ยช็อตนี้ครับโดนเปิดก่อนด้วยรีควิมโอ้ยทีมตายหมดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับป๊อปปี้บอกกูยืนรออยู่แบบประมาณสัก 2-3 วิอ่ะเพื่อนตายไปแล้วอ่ะโดนเปิดแบบเปิดอย่างเนี้ยบเลยทีมเรเดียนเมื่อกี้นะอย่างพังช็อตเนี้ยอินิกมาก็ยังไม่ได้แบ็คคิงบาร์ด้วยนะครับคือยังไม่ได้เอากล้องไปดูเลยว่าเพื่อนตายเพราะอะไรแต่รู้ตัวอีกทีเพื่อนตายหมดแล้วทั้งทีมเลยนะและทีมเรเดียนครับวิ่งเข้าโรชานต่อเลยโอ้โหอินิกมานี่คือเงือบจริงๆบราซิเกอร์ได้เอจิตไปครับแต่ว่าอินิกมาครับก็ได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วครับฮีโร่ตัวเนี้ยคนเล่นต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าถ้าเรายังใจเย็นอยู่เนี่ยโอกาสพลิกเกมมีได้ตลอดเวลาโซนนี้บราซิเกอร์เนี่ยโดนฆ่าไป1ชีวิตอินิกมาครับมิดไนท์พาวและแบ็คโฮทับเอจิตเลยนะแบ็คโฮเสียเวลาไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับบราซิเกอร์เลื่อนรถไปเยอะมากจนไฟต่อไม่ได้ครับตัวนี้แต่เดเมจก็ไม่พอครับวีเวอร์มันจนไปหน่อยตบบาซิเกอร์ไม่ตายทำให้บาซิเกอร์รอดแล้วเสียแบ็คโฮไปแล้วได้แค่เอจิตครับอินิกมาครับบลิงหนีสกิลฮุนวีก่อนมาได้บาเลเดอร์บินไล่ครับบาซิเกอร์เดี๋ยวต้องเอาให้ได้บินไล่และได้ในที่สุดครับพอดีเป๊ะเลยแต่บาเลเดอร์ก็ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองนะโอ้โหเมื่อกี้เป็นคอมโบการใช้อันติของเรานะแนะนำอย่างยิ่งให้กดสกิล3ก่อนแบบที่ป๊อปปี้ทำเมื่อกี้นะการกดมินไนท์พาวส์ก่อนและแบ็คโฮเนี่ยเป็นคอมโบที่มันคอมโบในตัวซึ่งทำให้ศัตรูเนี่ยอยู่ในมินไนท์พาวส์ตลอดเวลาโดนเผาเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะโคตรแรงนะถ้าแบ็คโฮไม่มีมินไนท์พาวส์เนี่ยบางทีมันจะดูเบาๆซึ่งเวลาเรากดแบ็คโฮเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่หยุดนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราต้องการดาเมจด้วยนะยกเว้นแบบทีมชนะมากๆอ่ะถ้าเกิดสมมติแครี่เรารวยมากบางทีเราแบ็คโฮไปเลยก็ได้เพราะว่าแครี่เราดาเมจเยอะอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกมสูสีหรือเกมตามอ่ะเราก็จำเป็นต้องมีไนท์พาวส์ก่อนเลเวล15นะครับเราก็จะได้ทาเลนต์ดีๆมาคือทาเลนต์ลบคูลดาวน์ 8% ถามว่าทำไมน้อยจัง 8% เองเหรอคือถ้าลบเยอะกว่านี้ก็โกงไปนะซึ่งทำให้แบล็คโฮลเนี่ยคูลดาวน์เร็วขึ้นนิดนึงนะแล้วก็แฮนด์ออฟเมดัสก็คูลดาวน์เร็วขึ้นนิดนึงเหมือนกันเนโคโนมิคอนก็ด้วยเช่นกันทาเลนต์เลเวล10เนี่ยก็คือบวกเลือดไอโดรอนนะทำให้เวลาดันเลนเวลาฟาร์มอะไรเงี้ยไอตัวลูกเราเนี่ยมันจะถึกขึ้นหน่อยมันทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยไอเทมเซตหลักก็ครบแล้วนะแบล็คคิงบาร์กับบลิงก์เนี่ยก็คือครบแล้วเนี่ยบลิงก์มาสตันคนก็ได้จังหวะเก็บตกบลิงก์มากดมาเลฟิสใส่เบนแค่ตายไปเลยนะแล้วก็ทีมก็ไล่ต่อนะแอคเปิดแบล็คคิงบาร์วิ่งหนีไปไม่ต้องพึ่งแต่แบล็คโฮตลอดเวลาแล้วนะเพราะตอนนี้แบบไอเทมเราครบแล้วไงไม่ต้องติดฟาร์มเหมือนช่วงต้นเกมก็ได้คือเนี่ยป๊อปปี้ก็สามารถเดินตามทีมได้แม้แต่จะตอนนี้แบล็คโฮจะคูลดาวน์ก็ตามมีอาร์เคนบูทช่วยรีมานาเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยนะตัวนี้ครับเนี่ยบินเข้าไปเลยครับแล้วกดมาเลฟิสใส่แอคครับมีโลตัสออบแก้ได้โอ้โหโดนแก้ไปครับสกิล1อินิกมาสามารถโดนถอดได้นะด้วยพวกยูเซปเตอร์ด้วยโลตัสออบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็บางทีก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสกิลธรรมดาที่คูลดาวน์ไม่ได้เยอะนะครับก็สามารถกดไปเถอะได้นะสำหรับสกิล1อินิกมาเนี่ย30นาทีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นถ้าเกิดดูเน็ตเวิร์คตอนนี้เนี่ยอินิกมารวยที่สุดในทีมนะบ้าไปแล้วนะนี่เริ่มเกมเป็นซัพพอร์ตนะครับตอนนี้รวยกว่าทุกตัวในทีมนะไททันเตอร์บาเลเดอร์วิเวอร์กูโดนอินิกมาเงินแซงหมดเลยนะด้วยพลังแห่งแฮนด์ออฟไมดัสและการฟาร์มรัวๆนะไม่น่าเชื่อนะครับอีกปัจจัยหนึ่งคือเขาไม่ค่อยตายด้วยแหละคือเพื่อนไปตายเยอะกว่านะเกมเนี้ยเพราะว่ามันมีไฟที่แบบอย่างที่เราเห็นคือเพื่อนตายหมดแต่ป๊อปปี้ยังไม่ได้แบงค์โฮอะไรเงี้ยก็เลยรวยจัดเลยนะแต่วันนี้แอคเข้ามาได้ก็มาจ่ายไปครับป๊อปปี้ครับลิงสตันแล้วมีในเพาครับแล้วแบ็คคิงบาร์หลบแอคเลยครับน่ากลัวมากเมื่อกี้นะมิดไนท์เพาเนี่ยสามารถกดดักทางได้แบบเมื่อกี้นะแอคต้องวิ่งย้อนทางออกมาไม่งั้นโดนเผาเลือดเยอะมากแล้วก็สถานการณ์เมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นต้องแบล็คโฮเพราะถ้าแบล็คโฮเนี่ยโดนหยุดแน่นอนช่วงต้นเกมจะเป็นช่วงที่เราสามารถแบล็คโฮแบบเดียวๆได้ดีที่สุดแล้วนะถ้าช่วงเลทเกมจะกดแบล็คโฮเดียวๆเนี่ยต้องโคตรมั่นใจว่าทีมศัตรูไม่มีตัวอื่นอยู่เพราะว่าเราก็จะโดนหยุดนั่นเองนะหรือไม่ก็แบ็คคิงบาร์แบ็คโฮอาจไปเลยแต่ส่วนใหญ่มันต้องเป็นแครี่ที่แบบฆ่าได้แล้วชนะไฟเลยอย่างเงี้ยถึงจะแบ็คโฮโซโล่นะแต่ช่วงเลทเกมเราก็ต้องเก็บแบ็คโฮเรานิดนึง
และตอนนี้ป๊อปปี้ครับก็ได้อาการิมฉาบมาแล้วด้วยครับซึ่งจะทำให้แบ็คโฮเนี่ยมันดึงศัตรูรอบๆในระยะ 1,200 เข้ามาครับโดยที่ไอศัตรูที่อยู่นอกระยะของหลุมอ่ะมันจะไม่โดนหยุดแค่โดนดึงเฉยๆแต่ทีนี้มันสามารถดึงศัตรูใกล้ๆอ่ะให้เข้ามาอยู่ในหลุมได้เท่ากับว่าโอกาสที่จะหยุดศัตรูได้ก็จะสูงขึ้นอีกนะศัตรูจะเล่นยากขึ้นและซัพพอร์ตที่ยืนอยู่ระยะกลางๆเนี่ยก็จะเสียตำแหน่งด้วยถ้าโดนหลุมเราเนี่ยดูดเข้ามาถือเป็นอาการนิมฉาดที่ค่อนข้างฮิตอันนึงแต่ว่าเราจะไม่รีบออกนะเราจะออกตอนเงินเหลือแล้วเรามีไอเทมหลักครบแล้วอย่างเช่นเกมเนี้ยเขามีบลิงก์กับแบล็คคิงบาร์แล้วนะเขาถึงซื้ออาการนิมฉาดได้แล้วก็มีคล็อกออฟเฟลมครับไอเทมครีปป่าที่เผาตัวรอบๆเหมือนเรเดียนช่วยเสริมเดเมจของแบล็คโฮให้แรงขึ้นอีกวีเวอร์ครับโดนบัตซิกอันติมาจากนี้อินิกมาจะวาร์ปมาซ้อมช่วยแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลมากครับวีเวอร์ครับตายไปอีกรอบนึงทีมเรเดียนครับไถต่อยครับโอเคมาใจซัพพอร์ตครับโดนไล่ครับแล้วก็แตกไปครับแอคบิยอนก็อดไลท์ภาพเกมนี้คือยังไม่มาเท่าไหร่นะยังไม่มาเท่าไหร่แน่นอนครับถ้าเกมยังไม่แพ้เนี่ยเรายังมีหวังนะแล้วยิ่งเราเล่นอินิกมาเนี่ยเราท่องไว้เลยว่าเรามีแบ็คโฮเนี่ยเรามีสิทธิ์พลิกไฟได้ตลอดเรามองให้มองว่าอินิกมาเป็นตัวเลดเกมไปเลยก็ได้นะเพราะยิ่งเลดเกมมันยิ่งโหดมากครับยิ่งได้ไอเทมทำให้ขัดยากลดคูลดาวน์มันก็ยิ่งโหดนั่นเองก็ท่องไว้นะท่องไว้อดทนไว้ตรงนี้ทีมเรเดียนก็กดดันมาแต่ว่าทีมดาก็ยังกันบ้านไว้ได้ดีอยู่นะเพราะว่าเอจิสเนี่ยมันเสียไปแล้วเมื่อตั้งแต่ตอนนั้นอินิกมาเนี่ยก็มีเวลาตอนนี้ครับก็เลยฟาร์มต่อเล็กน้อยนะจะขึ้นเป็นลิงเกนสเฟียร์ต่อซึ่งลิงเกนเนี่ยมันกันได้หลายอย่างนะมันกันอันติเบนได้มันกันอันติบัสซิเกอร์ได้และที่สำคัญมากๆนะของลิงเกนนะมันกันอบิโซเบลดได้ครับคืออบิโซเบลดเป็นไอเทมที่แบบหลายคนใช้เพื่อหยุดแบงหัวอย่างเกมเนี่ยบลัดซีมันยังไม่ได้ซื้อแต่ยังไงมันซื้อเป็นชิ้นถัดไปแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ซื้อลิงเกนนะคือผมเห็นมันมานับไม่ทั่วแล้วที่อินิกมาแบงหัวแล้วตัวอบิโซเบลดหยุดอ่ะเพราะฉะนั้นลิงเกนเนี่ยก็เป็นตัวเลือกในช่วงเลดเกมต่อให้ทีมศัตรูไม่มีสกิลที่หยุดเราแต่ว่าถ้าเขาออกไอเทมอบิโซเบลดอ่ะเราออกลิงเกนได้นะอ้าวแล้ววีเวอร์ครับโดนเบนจับอีกแล้วช่วงนี้วีเวอร์แตกครับเบนนี่มันร้ายกาจมากนะโอ้โหแครี่ทีมดายนี่คือตายไม่พักเลยนะฮะเนื่องจากโรชานเพิ่งเกิดครับทีมเรเดียนก็เลยฉวยโอกาสที่วีเวอร์ตายเมื่อกี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอินิกมาครับมาตำแหน่งตัวเองรออยู่แถวๆป่าด้านบนแล้วครับก็คืออยู่ใกล้โรชานนะและเบเลเดอร์ครับไปเปิดใส่ชาโดฟีนได้ครับจังหวะนี้ครับลากเข้ามาครับอินิกมาเดินมาจากมุมที่ไม่คาดคิดคือมุมข้างหลังครับแล้วเจอแอคครับหลบแอคนิดนึงครับหลบแอคก่อนนะแล้วบินเข้าไปแบ็คโฮอัดชาโดฟีนตัวเดียวแล้วแอคโดนอาการิมฉาดดูดเข้ามาโดนแบ็คโฮด้วยเดเมจจากมีไนท์พาวโคตรแรงชาโดฟีนเกือบตายเบ่งอันติได้ทีเดียวตายไปเลยนะมาเบ่งอันติในมิดไนท์พาวนะไม่ดีแน่นอนนะโอ้โหอินิกมาอย่างสวยเลยนะช็อตนี้ได้ตัวสำคัญไปเลยนะวีเวอร์ครับโดนแบบซิเกอร์ไล่ครับอินิกมาครับกดสกิลหนึ่งมาเลฟิสหัวกระตุกครับนี่ดูแบบซิเกอร์ครับวิ่งกระตุกวิ่งกระตุกเป็นสตันที่สุดยอดนะบัสซิเกอร์พยายามจะวิ่งหนีครับเจอไปเรเดอร์ไล่ครับเอ้าแต่แอคบัสซิเกอร์โคโคตรสวยอินิกมาไล่ตีช่วยตีธรรมดาบัสซิเกอร์ตายครับแล้วสตันมาเลฟิสใส่ฮูดวิงจะหนีไปไหนโดนกระตุกหัวตายเหมือนกันครับเหลือตัวเดียวแล้วคือแอคมีในเผาดักทางเผาเดเมจตายทุกตัวครับทีมเรเดียนตายเกลี้ยงเลยนะป๊อปปี้รู้ว่าจะเกิดเอาชาโดฟีนก่อนได้นี่มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแบล็คโฮอัด SF ตัวเดียวเลยนะแล้วแอคมันโดนดูดมาโดนจากอานิมชาร์ดเมื่อกี้โอ้โหอย่างครัวสุดเท่นะจังหวะนี้อินิกมาครับแบกอย่างโปรไปเลยฮะคลิปนี้อย่างที่ได้กล่าวไปครับไม่ว่าเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเรามีโอกาสพลิกครับทีมเรเดียนเนี่ยได้เปรียบเรื่องเงินเนี่ยไปหลายพันแล้วนะแล้วตอนนี้ครับโดนอินิกมาป๊อปปี้ไฟเมื่อกี้ดึงกลับลงมาครับผมและโรชานด้วยครับเขาก็กำลังจะได้โรชานด้วยเพราะว่าทีมเรเดียนแต่ละตัวเนี่ยตายนานเหลือเกินนะบางทีเกมโดต้าทูเนี่ยไม่ใช่บางทีอ่ะบ่อยทีเลยแหละก็ตัดสินกันในไฟเดียวนะแล้วมันก็ไหลต่ออะไรเงี้ยนะป๊อปปี้นี่คือมายืนยิงโรชานคนเดียวเลยแหละเพลินน่ะหัวแล้วเลือดเด้งจากออร่าครับออร่าวลาดิเมียที่แทนเตอร์ถือนะเลือดเด้งดูดเลือดมาได้ครับโหนี่ไททันเตอร์นี่ทำไมมันตบโหดใช้ได้เลยวะเนี่ยไททันเตอร์นี่มีเดโซเลเตอร์นะไททันเตอร์สายดาเมจพอรู้ว่าวีเวอร์เนี่ยมันตีไม่ได้วีเวอร์เป็นตัวแทงค์เดี๋ยวนะวีเวอร์เป็นตัวแทงค์ไททันเตอร์เป็นตัวดาเมจอะไรวะเนี่ยพูดเองสับสนเองงงแต่เกมนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาดูดาเมจตอนจบเกมเนี่ยผมว่าไททันเตอร์อาจจะเยอะกว่าวีเวอร์ก็ได้แล้วก็อินิกมาครับได้ลิงเกนมาแล้วครับตายยากกว่าเดิมอีกแล้วก็ตอนนี้คือมันด้วยความที่สเตตมันหนานะไอเทมมันเยอะมันวิ่งไล่สตันคนในไฟได้เลยคือไม่ต้องแอบรอแบ็คโฮแล้วอะคือแบ็คโฮไปแล้วก็เหมือนอย่างไฟเมื่อกี้ก็มาเลฟิสสตันหัวคนต่อได้นะผ
ผมบอกเลยว่าทุกคนทายไม่ออกแน่ว่าในไฟต์ต่อไปเนี่ยอินิกมาจะเล่นยังไงครับผมบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยทีมใดครับอยากจะใช้เอจิสก็เลยวิ่งออกมา5คนนะมาหาไฟครับและเห็นทีมในเดียนแวบๆที่เหมือนจะสโมกออกมาเหมือนกันครับแล้วจังหวะนี้ครับชนกันแล้วครับอินิกมาครับไฟนี้ครับพยายามยืนห่างๆครับเรามาดูนะวีเวอร์วิ่งเข้าไปก่อนนะไปเห็นฮีโร่ตัวไหนวีเวอร์เปิดใส่เลยเพื่อให้ทีมได้วิชั่นนะฮูดวิ่งโดนบาร์เดอร์จับไปอินิกมาเนี่ยยังยืนห่างมากยังไม่กดสกิลอะไรเลยนะฮูดวิ่งตายไปก่อน1ตัวครับอินิกมาวิ่งตามเข้ามาครับเบนโดนออกเกอร์มาใจจับฮูดวิ่งบายแบ็กมาอินิกมาครับวิ่งมากลางวงตรงนี้มินไนพาวใส่เบนตายแบล็คคิงบาร์ไปแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้แบงโฮโดนแอคบัสเกอร์คอก่อนบัสเกอร์คอมโบได้ใบต่ออินิกมาโดนเฟียจากนี้เคลื่อนโดนใบด้วยตายครับปั๊ปปี้บายแบ็กมาตรงนี้วีเวอร์ก็ตายเสียจริงเหมือนกันเทนเตอร์ลาเวทงามๆยืนทุบบัสเกอร์สู้ด้วยอ้าวเทนเตอร์แพ้เฉยเลยเทนเตอร์ตายครับวีเวอร์ชีวิต2ครับมาไล่บัสเกอร์ครับบาร์เดอร์มาช่วยด้วยได้บัสซีบายแบ็กมาอินิกมาเทนเตอร์บายแบ็กมาหมดปั๊ปปี้กำลังวิ่งตามมาจุดนี้แอคเกือบตายบิงมาสตันแต่เจอโรตัสออกแก้ครับเอาแอคติดโรตัสออกมันไม่ได้แก้มันแค่สะท้อนเฉยๆแอคติดสตันตายครับจุดนี้บาร์เดอร์เก็บ SF ได้อินิกมาครับเดินมาแล้วแบ็กโหอัดอิลูชันโอ้โหอิลูชันตายทันทีครับอย่างโหดนะโอ้เขาอยากจะเก็บบัสซีเกอร์มากนะครับจนแบ็กโหใส่อิลูชันเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวจริงอยู่นี่ครับบิงมาสตันเดอร์มาริฟิสก็ตายเหมือนกันครับสกิล1แล้วก็โหดใช้เล่นถ้าเกิดศัตรูอยู่แบบอยู่เดียวๆอยู่ไม่ได้เยอะนะไล่ตัวสุดท้ายต่อครับเบนแตกครับทีมไรเดียนแตกหมดเลยนะตายเกลี้ยง5คนนะทีมไวท์แบบคลีนๆบายแบ็คกันโคตรเยอะนะฝั่งนี้บายแบ็ค2ตัวฝั่งนี้บายแบ็ค3นะฮะเป็นไฟที่ดูจบแล้วเนี่ยมีแต่ question mark บนหัวนะเพราะมันไฟกันแบบอีหยังวะนะแต่แบลเดอร์เมื่อกี้คือแบบโอ้โหแบลเดอร์คือสุดมากนะแบลเดอร์คือบินไถอย่างเดียวเลยดาเมจน่าจะเยอะมากในไฟเมื่อกี้นะและทีมไดครับไฟท์1พลิกเกมอีกไฟท์1ชนะไปเลยนะเกมนี้เอาถ้วยไปเลยนะและนี่คืออินิกมาโดย Secret Puppy นะครับสายเงิน1ซับต้นเกมเงิน1ท้ายเกมก็ประมาณนี้นะสำหรับอินิกมาในเมตานี้นะมันเป็นฮีโร่ที่การันตีว่าเลนจะดีแน่ๆ1เลนเนื่องจากมันกินครีปตัวเองได้แล้วมันก็ฟาร์มไปแล้วมันก็มีอันติแบล็คโฮที่จริงแล้ว6ก็คือสั่งฆ่า1ตัวแล้วก็ขู่ฝั่งข้ามในทีมไฟท์ตลอดว่าถ้าเขาตำแหน่งพลาดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือตายนะทีมเรเดียนเนี่ยสุดท้ายก็จะเห็นว่ามีอบิโซเบลดถึง2คนนะแอคก็ออกอบิโซเบลด SF ก็ออกอบิโซเบลดถามว่าทำไมแอคถึงขนาดต้องซื้ออบิโซเบลดเหรอมันเป็นแอคเนี่ยนะก็เพราะว่ามันคืออินิกมาเอฟเฟคไงคืออบิโซเบลดมันเป็นไอเทมที่หยุดแบงโฮได้ค่อนข้างแบบพึ่งพาได้อะแต่อินิกมามีลิงเก้นก็มันก็จะโดนหยุดด้วยอบิโซเบลดยากขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับคือจะให้ดูว่าแอคเนี่ยลงทุนมากนะปกติแอคที่ไหนไม่ได้ซื้ออบิโซเบลดหรอกนะประมาณนี้แล้วก็มาดูดาเมจกันไททันเตอร์จริงด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นไงไททันเตอร์เป็นตัวดาเมจและวีเวอร์เป็นตัวแทงค์จริงด้วยนะเนี่ยดาเมจไททันเตอร์ทำเยอะที่สุดนะส่วนดาเมจที่โดนเนี่ยวีเวอร์โดนมากสุดนะชัดเจนนะเกมนี้ว่าใครเป็นใครนะส่วนอินิกมาเนี่ยเกมนี้ตีบ้านเยอะสุดโอ้โหเป็นไงไอโดรอนในเกมนี้น่าจะตีบ้านหนักอยู่นะดาเมจบ้าน 6,300 โอเคก็หวังว่าจะมันกันไปนะสำหรับช่วงถัดไปเนี่ยเมเจอร์เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะช่องลาก่อยเนี่ยไม่ได้ภาคทุกคู่แน่นอนนะจะเลือกมาบางคู่แล้วก็ตอนไลฟ์บางวันถ้าอยากดูแข่งเนี่ยก็แนะนำเลยนะไปดูสตรีมเมอร์ Dota 2คนไทยที่ภาคนะมีหลายคนนะติดตามได้ตามสะดวกเลยนั่นเองนะมั่นใจว่าเมเจอร์นี้มันแน่นอนเพราะว่าทีมจากแต่ละโซนเนี่ยก็จะมาฉากกันเองแล้วเราจะได้เห็นแบบยุโรปสู้กับจีนซะทีอะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอให้หลับสบายกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อนDota 2และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ